ครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มมีสารใต้ครับวันนี้ทีมงานเสียว่าครับมาดึงรถเกี่ยวทีมงานช่างกุ้ยครับติดลมตอนนี้ผูกสลิงเรียบร้อยครับอันนี้แบ็คโฮกำลังจิ้มดูทางจะเข้ามาดึงนะครับกลัวดึงไม่ถึงตอนนี้อยู่ที่บ้านแคนนะครับเขตตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้ก็ผูกโซ่นะครับครับเสียงสตาร์ทรถเกี่ยวเริ่มแล้วคนขับนี่ไม่ใช่เสียวานะครับรถเสียวาครับแต่ว่าคนขับนี่เป็นยานต้าครับตีต้า6ล้อซิ่งพอดีเสียวาติดภารกิจเกี่ยวข้าวที่บ้านตำรงครับก็เลยให้ตัวแทนมาส่งตัวแทนตีต้ามาแทนครับโซ่หลุดหรือเปล่าขยับแมคโครมาอีกครับขยับมือมาเองดึงลายนะมันจะไหวแล้วครับตีต้าแต่ถ้าพูดถึงติดนี่ก็ติดไม่แรงนะครับช่างปุ้ยนี่คุมงานดีครับติดปุ๊บบอกอย่าดิ้นเลยครับดับรถไว้รอเลยเดี๋ยวย้ายแมคโครมาดึงเองถ้ายิงดินก็ยิงจมครับถ้าติดแล้วคิดว่าขึ้นไม่ได้ก็อย่าดิ้นครับดินน่วมครับเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนมุมฮะหัวจานตะไม่จิ้มเลยไม่จิ้มดูเลยครับครับเสียงรถสตาร์ทครั้งที่2โอ้ขึ้นได้อย่างง่ายดายครับเรียบร้อยโอเคครับถอดโซ่ถอดสลิงเรียบร้อยครับจบงานติดได้ไม่กี่ชั่วโมงครับขึ้นแล้วมาดึงขึ้นแป๊บเดียว
นี่ครับที่หันหน้าไปทางที่แมคโครเดินลงมาดึงได้โอ้ยหยุดหรือเปล่าครับแมคโครโอเวโก้ SK 140 LC รุ่น 11ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือไม่กี่ปลาก็เสร็จแล้วเด็กมาติดก่อนสวยเลยครับจังปุ้ยบอกจริงเลยอันนี้นี่ไม่มีโบนะครับช่างปุ้ยบอกทำไม่ทันน้ำท่วมบ้านก่อนใส่โบไม่ทันโอ้ฝั่งนู้นน่าจะไม่ติดแล้วครับน่าติดแต่ตรงมีน้ำขังเยอะๆเนี่ยคนมาไถเนี่ยคนนี้ครับจานตะคนมาไถบอกว่าตอนไถยังติดโหลมตอนเกี่ยวจะเหลืออะไรเรียบร้อยครับพี่ตาบอกไถก็ไถไม่เสร็จครับติดโหลมบ่อยจนสู้ไม่ไหวครับกลับบ้านก่อนนี่ครับเอาครับมาให้รับชมแค่นี้ครับสวัสดีครับ